สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรนนแพงครับบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้เฮาอยู่หน้างานครับเฮามาพ่อFC ผู้นึงนะครับคุณพี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นสิมาเบิ่งสาวหน่อยมือแรงนะครับนี่สวัสดีครับปาดคุณพี่มาแต่ไสดอได้ยินเว้าเมื่อกี้มาแต่กรุงเทพจ้ะแต่ว่าบ้านเกิดอยู่นี่ล่ะจ้ะอ๋อครับสิมาเบิ่งสาวหน่อยมือแรงได้ข่าวว่าอีหยังนะเว้าเมื่อกี้ลางานข้ามปีค่ะฮู้ว่าทางวัดจ้างสาวน้อยจ้ะก็เลยลางานข้ามปีเลยใช่จองไว้เลยจ้ะปาดล่าไว้เพื่อสิมาเบิ่งสาวหน่อยโดยตรงแม่นจ้ะมาเบิ่งลูกสาวแม่กล้องเต็มๆเลยบ่ต้องอายกล้องบ่ต้องอายกล้องครับแล้วงานก็จี้เข้ามาจี้เข้ามาแล้วแบบนี้นี่ผมได้ยินว่ามื้อนี้มื้อแรกนี่คือบัตร20บาทนี่แม่นแท้แม่นๆจ้ะแม่นมีความคิดเห็นจังได๋ครับเพิ่นคือคือคักพี่น้องเอ้ยให้มาเบิ่งหลายๆเด้อจ้ะแล้วก็พี่เพิ่นลางานข้ามปีเพื่อสิมาเบิ่งสาวน้อยเพชรแพงสุดยอดอันนี้กับแม่ค้าขายลูกชิ้นครับนี่สวัสดีครับแม่ค้าขายลูกชิ้นหรือนางงามจังแม่นงามครับสุดยอดเลยพี่น้อง FC อันนี้ปกติแล้วคุณพี่เฮ็ดงานอีหยังครับเกี่ยวกับราชการหรืออีหยังเนาะครับเนาะบ่จะเฮ็ดงานนี่ไอคอนโดจ้ะอ๋อเป็นอยู่ในคอนโดงานทั่วไปเนาะโอ้แต่ว่าพ่อหูว่าพ่อหูว่าสาวหน่อยเพชรนนแพงสิมาเล่นอยู่บ้านเกิดเจ้าของในบ้านเจ้าของจังซี่ก็เลยว่าคันสมมุติว่าบ่ล่าข้ามปีบางเทื่อมันสิล่าบ่ได้แม่นบ่ครับแม่นบ่เกิดว่าใกล้ถึงฮอดมื้อแล้วเฮาสิล่าบ่ได้เฮาต้องล่าไว้ก่อนเลยจองตัวนี้เพราะว่ามันใกล้สิสงกรานต์ไงผู้นั้นก็สิไปผู้นี้ก็สิไปแม่นเฮาก็หาคิวบ่ได้วันนี้ก็เลยว่าไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วล็อกไว้เลยว่ามื้อนี้เด็ดขาดจังได๋ข่อยก็ต้องมาให้ได้มาฮอดเมื่อวานนี้แล้วก็มาเมื่อคืนแม่นโอ้สุดยอดอีหลีครับคือมากหลายลูกสาวคือติดใจอีหยังในทีมงานสาวหน่อยติดใจอีหยังในวงสาวหน่อยที่สุดลูกสาวล่ะจ้ะอุ๊งอิงจ้ะโอ้ติดตามมาโดนแล้วติดตามมาตั้งแต่เพิ่นออดิชั่นพุ่นล่ะแม่แม่มาดังหาแม่ยืนทางกันแน่ครับแม่ค่ะแม่ค่ะก็เว้าดีครับผมก็สิอยากสัมผัสทั้ง2คนแล้วแบบนี้อันนี้ก็เป็น FC แม่มาขายของแม่นเพิ่นมาบรรชาฉันนําเป็นไปหอดเพิ่นเนาะโอ้มังทาพี่ไก่น่ะแม่นไปถ่ายรูปไปพร้อมนางหาเนาะได้ข่าวว่ามื้อนี้ก็สิมาเบิ่งคือกันแม่นที่ปูซาดอยู่บ่ไม่เขาจะเอาลูกชิ้นไปเลี้ยงหลังมื้อแรงเพิ่นสิเซาโอ้ยเข้าขายได้นี่พี่สนเอาแต่เช้าเลยใช่มั้ยลูกชิ้นนี่เห็นแม่ค้าน่ารักโอ้น่าจะมี FC เลี้ยงเนาะอย่างเงี้ยไม่ต้องเลี้ยงแม่ค้าไงมีเบอร์ไหมเฮ้ยเอาแล้วพี่สนเอาแล้ววันนี้ไม่ได้ใช้เบอร์ค่ะใช้เฟซกับเบอร์ห้องนายเบอร์ห้องเบอร์ห้องเลยเหรอยังก่อนเอามาเบอร์ห้องมันก็อันนี้ครับวิธีมาล่ำเดี๋ยวก็หอดครับเดี๋ยวก็หอดครับผมมั่นอีกจักพักนึงเลยครับเป็นกำลังลือไปที่ทั้งหมดอยู่กันโยเพื่อพ่นท่องร้อยเอ็ดเออแบบเหนียวยอดครับพี่น้อง FC อันเดี๋ยวผมถามตัวนี้อันติดใจอย่างนี้ตัวลูกสาวครับนี่ต่างหากเป็นกันเองถามความรู้สึกตรงๆเลยเนาะเป็นกันเองแล้วก็บ่ฮู้คือกันแต่ว่าฟังเพลงเพิ่นแล้วแบบน้ำตาสิไหลแค่ได้เห็นรอยยิ้มก็มีความสุขแล้วเนาะแม่บ่ต้องการอีหยังหลายแค่แบบเครียดๆมาเบิ่งนี่ก็เบิ่งซุมือจนตาสิเป็นแนวใหม่แล้วอันนี้คือว่าเว้าง่ายๆเนาะมันเป็นทุกคนน่ะทุกคนเลยก็คือหมู่บ้านนี่อยู่ออสเตรเลียก็โทรมาว่าเพิ่นขายที่ได้ก็โอนมาไล่มาให้ล่ะทุกมือทุกเว้นสิมีแบบนี้ตลอดแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนนี่เด้มาหาพ่อยุทธเด้มื่อคืนเนี่ยว่าอีหยังล่ะขออีหยังได้ขอพรใดเราถือ 200,000 ก็นั่นล่ะที่เอาให้พ่อยุทธอีก10,000 หรือเท่าไหร่นี่แหละมื้อคืนผมก็อยู่นั่นแหละพอดีล่ะเบิ่งจนเบิ่งเฮ็ดงานเขาก็ดึกสิเบิ่งจนเบิดขึ้นสอดแจ้งเดี๋ยวมื้อแรงขาดว่าแน่นวัดบ่แน่นล้นพอคักเบิ่งคือล่ะเนี่ยวัดหน่อยๆนึงนี่มันสิไปอยู่ไสคนนี่ฉันก็ยังขอบ
ผมก็จะขึ้นหอละพังคลักละขั้งเบิ้งแล้วมือแรงผมจะถ่ายรูปคาดว่าเนาะมือแรงก็มาให้กำลังใจทีมงานสาวหน่อยหลายๆเด้อครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับนี่ครับคุณพี่เพิ่นเนาะเพิ่นก็อยู่บ้านนี่เนาะครับเพิ่นก็ลางานข้ามปีเนาะผมอึ้งมองนี่แหละคำว่าลางานข้ามปีไปเพื่อสิมาส้มสาวหน่อยนี่เลยครับได้ครับได้ครับครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวสิสุดยอดแมนครับแมนครับแมนบางทีเฮาก็ติดงานเนาะแล้วก็เฮายิ่งเฮ็ดงานในคอนโดเป็นอีกแห่งมันมีกฎระเบียบหลายก็คือจังผมนี่ตั้งแต่เข้ามาเท่าซุมื้อนี่ผมน่ะขอให้แค่มีงานทำแล้วผมเป็นคนที่ว่าทำงานอะไรก็ช่างผมจะไม่ขอมีวันหยุดผมเป็นคนอย่างสินอกจากสิมีเหตุสุดวิสัยจริงๆผมเฮ็ดงานในหม่องอื่นหม่องหยังคือผมเรียนผมทุกคนผมเห็นทุกคนว่าเขาหยุดนะแต่ผมจะไม่หยุดผมจะใช้เวลาของผมแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ช่างเราหยุดไปเราเสียไปเท่าไหร่นี่คือความคิดของผมเป็นจังซี่ทุกวันนี่ผมเลยได้มาอยู่ฮอดเท่าซุมื้อนี่เพราะว่าบ่ฮู้น่ะเฮาทำงานทุกวันนี่เฮามีเวลาหยุดเป็นพักผ่อนในโตอยู่แล้วเราจะหยุดทำไมนี่แหละครับคือเฮ็ดงานซุมื้อนี่ผมมีความสุขเด้พี่น้อง FC เพิ่นถามผมว่าเฮ็ดเป็นหยังเฮ็ดงานนี่ก็ผมมีความสุขกับการทำคลิปให้องค์กรผมไม่ได้คิดเรื่องอื่นเรื่องเงินเรื่องทองไว้ทีหลังท่านพ่อในเบื้องก็แบบคือบ่มีช่องแล้วใครที่ล่ะลงนอนแม่นบางทีเพิ่นลงซะเพิ่นบ่มีแม่นมีหยังสิแม่นก็เปิดหาบางมื้อเด้บางมื้อย่างเป็นกิโลครับไปอัดคลิปย่าง500เมตรนี่มื้อนั้นผมไปกับพ่อนนท์เนาะบุปลาเพื่อสิอยากให้แล้วผมมีความสุขเด้ผมมาเปิดเบิ่งยอดวิวเปิดเบิ่งคอมเมนต์ที่พี่น้องคอมเมนต์ดีๆมากผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้พี่น้อง FC มีความสุขได้ผมก็ยิ้มแล้วโอ้ยเบิ่งไปนั่นบ่ไปนำได้บ่มาคลายเครียดได้ทำงานเหนื่อยๆเห็นครับมันก็คลายเครียดเบิ่งไปนำยิ้มไปนำได้เฮาเป็นผู้ถ่ายทอดเนาะก็เหมือนครูบาอาจารย์เนาะคันทรงให้ลูกศิษย์ได้ดีคันทรงให้ลูกศิษย์ได้ถึงปังฝันที่ดีครูบาอาจารย์ก็ภูมิใจแล้วเห็นลูกศิษย์แบบกลับไปไหว้จังซี่เนาะแม่นบ่ครับนี่ครับนี่คือความจริงจากใจของคุณพี่เพิ่นว่าลางานข้ามปีเนาะขอขอบคุณคุณพี่หลายๆครับที่ว่าบ่ทิมบ่ปะสาวหน่อยเพชรวนแพงแล้วก็มาให้กำลังใจในมื้อนี้เนาะลงทุนมาจากกรุงเทพเนาะบ่ว่าสิค่ารถแพงปานใดอีหยังซ้ำใดก็สู้มาเพื่อสิมาหายหล่าหลังเวทีเอาแบบนี้มื้อแรงผมสิผ้าเอื้อยไปหลังเวทีเลยครับไปหายล่ะได้จับมือได้กอดอีล่ะเดี๋ยวผมสิสานฝันให้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องซ้ำนี่ครับสวัสดีครับ